สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องนะครับ Don't use unstandardized coefficient หรือไม่ควรใช้ unstandardized coefficient นะครับการที่ไม่ควรใช้ unstandardized coefficient นั้นหมายความว่ายังไงนะครับเรามาดูภาพก่อนนะครับถ้าเราพูดถึง standardized coefficient กับunstandardized coefficient กับ standardized coefficient นั้นมันมักจะเกี่ยวข้องกับสถิติตัวหนึ่งก็คือ multiple regression นะครับในสถิติ multiple regression นั้นจะมีพูดถึงประเด็นนี้นะครับแต่ถ้าสถิติก่อนหน้านั้นจะไม่มีนะครับอย่างเช่น t-test f-test ANOVA chi square correlation นะครับจะไม่มีคำว่า unstandard coefficient นะครับทีนี้มันไปมายังไงนะครับมันก็มีการใช้ในโปรแกรมสถิติใช่ไหมครับคำว่า unstandardized กับ standardized นั้นเราพบเจอในการวิเคราะห์ multiple regression นะครับยกตัวอย่างเช่น output ใน SPSS นะครับก็คือเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับคำว่า unstandardized coefficient ถ้าหากจะแปลตรงๆเลยนะครับมันจะแปลว่าเป็นค่าสมสิทธิ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับสิ่งที่ผมอยากจะถามต่อว่ามันใช่หรือไม่นะคำว่าค่าสมสิทธิ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับมันใช่หรือไม่นะครับในการที่เราจะไปเรียกนะครับว่าเป็น unstandard coefficient นะครับทีนี้นะครับในโปรแกรมอื่นๆนะครับที่ผมสัมผัสมาในหลายๆโปรแกรมนะครับเขาไม่ใช้กันผมสัมผัสมาหลายๆโปรแกรมเขาไม่ใช้กันนะครับทีนี้ทำไมเราถึงติด unstandard coefficient ในบ้านเราบ้างเพราะบ้านเราชอบใช้โปรแกรม SPSS ครับนะถ้าเราไปที่อเมริกานะครับเราจะพบว่าคนที่อเมริกาเนี่ยนะครับนิยมใช้โปรแกรม SPSS น้อยมากหรือแทบไม่ใช้เลยเขาก็จะใช้โปรแกรมนะครับ Stata SAS Stata เนี่ยครับเป็นหลักนะครับถ้าเป็นทางด้านบริหารธุรกิจอาจจะใช้ eView นะครับหรือโปรแกรมอื่นนะครับทำไม Express ถึงไม่ได้รับความนิยมในอเมริกานะครับหรือบางประเทศนะครับกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ก็เน้นใช้โปรแกรม R ไปนะครับทำไมที่อเมริกาถึงไม่ได้ใช้โปรแกรม Express นะครับแล้วผมก็ยังคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าที่นิยมใช้ SPSS นะพอได้ไปฟังนะครับนักศึกษาจีนนะครับบรรยายที่อเมริกาเขาก็ใช้ SPSS เอ๊ะมันมีนัยยะว่าคนเอเชียนิยมใช้ SPSS หรือเปล่านะครับแล้วทำไมอเมริกาถึงไม่ได้ชอบใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับเป็นข้อสังเกตนะครับSPSS อาจจะเป็นโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงก็ได้นะครับอันนี้นะครับผมเคยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า SPSS เนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะก็ไปเจอนะครับหน่วยงานหนึ่งในประเทศไทยนะครับเขาโพสต์ใบเสร็จนะครับใบเสร็จที่เขาซื้อโปรแกรม SPSS นะครับราคา SPSS ที่เขาซื้อ1ไลเซนส์นะครับ7-8 แสนนะครับบุคคลทั่วไปธรรมดานักศึกษาธรรมดาซื้อไม่ได้หรอกครับ 7-8 แสนต่อให้ผมได้รับทุนเรียนนะครับทุนเรียน1ล้าน5แสนนะครับก็ไม่สามารถซื้อโปรแกรม SPSS ได้นะครับเพราะใจจริงก็อยากซื้อนะครับอยากซื้อเก็บไว้นะครับแต่พอดูราคาแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะซื้อเพราะว่านะครับทุนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมีวงเงินว่าซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับต่อให้มีก็ไม่น่าจะสูงถึงขนาด 7-8 แสนนะครับทีนี้ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นล่ะนะครับมันก็ถูกกว่านั้นเยอะนะครับมันก็ถูกกว่านั้นเยอะดังนั้นนะครับพอเห็นใบเสร็จนะครับของหน่วยงานรัฐในประเทศไทยหน่วยงานนึงนะครับเขาซื้อนะครับ 7-8 แสนนะครับแล้วถ้าเกิดคนปกติซื้อล่ะนะครับเอาสมมุติว่ามันลดราคาเหลือครึ่งนึงนะครับ 4 แสนอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะ
ถือว่าเยอะอยู่นะครับดังนั้นนะครับในบ้านเรานะครับยังไม่ได้เข้มงวดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มากนะครับการใช้โปรแกรม SPSS นะครับก็แพร่หลายกันนะครับแพร่หลายกันแล้วก็ใช้ SPSS กันเยอะมากดังนั้นนะครับผลเอาท์พุตของ SPSS ก็ทำให้เราชินกับการใช้คำว่า Unstandard กับ Standard Coefficient นะครับทีนี้ถ้าจะมาแปลคำว่า Unstandard Coefficient ให้เป็นค่าสมสิทธิ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับมันก็อาจจะได้ความหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าค่าสมสิทธิ์ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเมื่อมันไม่ได้มาตรฐานแล้วเราจะไปใช้ทำไมนะครับมันก็จะเกิดข้อแนะนำหรือข้อคิดเห็นในประเด็นนี้ตัดมาว่าเอ๊ะในเมื่อมันเป็นค่าสมสิทธิ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในเมื่อมันได้ไม่ได้มาตรฐานเราก็ไม่ควรจะใช้มันนะครับเราก็ควรจะใช้อะไรที่เป็นมาตรฐานในตำราหรือวิทยานิพนธ์หลายๆฉบับในประเทศไทยก็เลยมีอะไรครับสมการที่เป็นคะแนนมาตรฐานนะครับเอา4สกอร์มาทำเป็นคะแนนสมการนะเป็นสมการนะครับเอา4สกอร์มาใช้นะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง Unstandard Deviation กับ Standard Deviation นะมันต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับก่อนอื่นมาดูตัวอื่นก่อนนะครับอันนี้คือ SPSS นะมี Unstandard Standardนะครับทีนี้ผมมาให้ดูนะครับ AMOS บ้าง AMOS นะครับก็เป็นวิเคราะห์เซมครับเซมเกี่ยวข้องกับ regression ยังไงก็เซมก็เป็นสถิติที่พัฒนาต่อยอดจาก regression ดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือ regression เห็นไหมครับ estimate มาก็ regression weight ก็ใช้ estimate นะครับอันนี้ก็คือค่าสมสิทธิ์จะเท่ากันเลยเห็นไหมนะครับเท่ากันค่าสมสิทธิ์เท่ากันทีนี้ข้างล่างถัดมาก็ใช้คำว่า standard die regression weightความหมายก็คือ standard die coefficient นั่นแหละนะครับทำไมไม่ใช้คำว่า unstandard regression weight แล้วตัวนี้เป็น standard regression weight ล่ะมันก็มีความหมายครับพอเราใส่คำว่า unstandard เมื่อไหร่เราก็มีความรู้สึกเชิงลบกับสมการนี้ทันทีนะครับหรือค่าสมสิทธิ์นี้ทันทีจะเห็นว่าเขาไม่ใช้คำว่า unstandard แต่ AMOS มีการโผล่ใช้คำว่า unstandard ไหมมีนะครับมีในไดแกรมแต่ในตารางเทคไม่เจอนะไม่ตารางไม่เทคไม่เจอทำไมในตารางเทคไม่เจอนะครับแล้วทำไมไปโผล่ในกราฟิกนะครับผมก็นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่นะครับเรามาดูโปรแกรมอื่นกันต่อนะครับโปรแกรมอื่นต่อมาก็คือ Listdale ครับ Listdale นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่บุกเบิกเซมนะครับเรามาดูนะครับเราเอา Listdale มาวิเคราะห์regression เขาก็รายงานว่า estimated equation นะครับแล้วก็ให้สมการมามีคำว่า standard หรือ unstandard ไหมไม่มีนะครับก็คือเป็นการประมาณค่าเฉยๆนะครับการประมาณค่าเฉยๆไม่มีการใช้ว่า standard หรือ unstandard แต่ที่เราเห็นนี่คือนะครับเป็นการประมาณค่าซึ่งมันตรงกับตัวเลขไหมตรงนะครับก็คือconstant ลบ 108.6 นะครับตัวนี้ลบ 108.6 เห็นไหมนะครับอันนี้คือสมการประมาณค่า regression ครับถ้าเรียกถูกต้องก็คือการประมาณค่าสมการ regression นะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะครับแต่ว่าใน SPSS มีการใส่คำว่า unstandard เข้าไปนะครับทีนี้นะครับทำไมนะครับในListdale ถึงไม่ได้รายงาน standard เพราะว่าจริงๆแล้ว standard นั้นมันไม่ได้ใช้นะครับมันมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้ standard coefficient นะครับหรือ standard estimate ถ้าเป็น regression จริงๆหรือสมการ regression จริงๆก็คือตัวนี้แหละครับคือการประมาณค่า regression นะครับ estimate regression equation นะครับทีนี้นะครับเราก็ดูไว้เผื่อประกอบก่อนตัวนี้ไม่มีการระบุว่าเป็นอะไรครับstandard หรือ unstandard นะครับเพียงที่เขียนแค่ว่า equation นะครับ equation ก็คือการประมาณค่านะ estimate equation นะครับถัดมาดู smart pos ครับ smart pos เนี่ยนะครับเป็น smart pos 4นะครับ smart pos 4นั้นนะครับมีการฟังก์ชันให้วิเคราะห์ regression ได้ผมก็เอาฟังก์ชันนั้นแหละมาวิเคราะห์ regression ใน output textนะครับเขาเขียนว่า unstandard กับ standard นะครับ
ทีนี้เราก็ขยับไปต่อไปนะครับมาดู MPath บ้างนะครับในโปรแกรมนะครับวิเคราะห์สแตทขั้นสูง MPath จัดอยู่หนึ่งในนั้นครับนะ MPath จัด MPath เขาระบุยังไงบ้างเขาใช้คำว่า estimate นะครับแล้วถ้าเป็น standard die ล่ะโมเดลก็เขาใช้ standard die model กับ estimate เฉยๆแค่นี้ครับเป็นโมเดล resolve กับ standard model resolveแต่เขาไม่ใช้คำว่า unstandard นะครับเขาไม่ใช้คำว่า unstandard เขาใช้คำว่า estimate กับหรือเป็น model resolve กับ standard die model resolve นะครับนะถัดมาครับผมให้ดูโปรแกรม R บ้างโปรแกรม R ล่ะก็ estimate ครับไม่มีคำว่า standard estimate หรือ unstandard estimate นะครับอันนี้ผมข้อมูลใช้เซตเหมือนกันหมดนะครับค่าสมมุติจะเห็นว่าคล้ายๆกันมากนะครับหรือเท่ากันนะครับถัดมาผมให้ดูโปรแกรม R ครับโปรแกรม R ใช้ coefficient ครับทำไม่ใช้ unstandard coefficient แล้วถ้าเกิดเป็นอะไรครับstandard ล่ะเขาใช้เป็นเบต้าแทนนะครับเบต้าแทนนะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นนะ coefficient กับเบต้านะครับถัดมา evil ครับ evil ก็นิยมใช้ทางด้านบริหารธุรกิจนะครับหรือทางด้านเศรษฐศาสตร์นะสองศาสตร์เนี่ยจะชอบใช้ EBIT กันนะครับทีนี้มาดูเขาใช้ coefficient กับ standard coefficient เห็นไหมครับไม่มีคำว่า unstandard นะครับถัดมานะดูโปรแกรม jump บ้างโปรแกรม jump เป็นโปรแกรมลูกที่นะพูดง่ายๆครับเป็นโปรแกรมลูกของโปรแกรม set นะครับโปรแกรม set ทีนี้ทำไมเป็นโปรแกรมลูกของโปรแกรม SAT เพราะว่านะครับโปรแกรม SAT นั้นจะต้องวิเคราะห์แบบในระบบออนไลน์นะครับก็คือส่งคำสั่งและการข้อมูลเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นะทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งเอาท์พุตมาให้รีซอลมาให้นะครับที่เครื่องเราดังนั้นเครื่องเราจะไม่มีโปรแกรมนะครับก็คือวิเคราะห์ไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะแซดทำได้ไหมไม่ได้นะแซดรุ่นใหม่นะครับจะต้องวิเคราะห์ผ่านโฮสต์ผ่านโฮสต์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้นะครับเขาก็นะแตกไอโปรแกรมลูกมาเรียกว่าโปรแกรมจัมโปรแกรมจัมนะครับสามารถวิเคราะห์ได้ใน PC โดยที่ไม่ต้องออนไลน์ตลอดนะครับโดยไม่ต้องออนไลน์นะครับโดยที่ทีมนะครับผู้พัฒนาสแตทของแซดก็มาพัฒนาจัมนะโปรแกรมจัมโปรแกรมจัมก็นิยมในทางด้านไฮเทคโนโลยีอินดัสทรีนะครับในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยนะครับเขาเป็นโปรแกรมที่ออกมาเพื่อที่จะเซิร์ฟนะครับอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับนะทีนี้เรามาดูโปรแกรมจัมวิเคราะห์ออกมาล่ะเขาก็ใช้ estimate ครับนะใช้ estimate นะครับใช้ estimate นะครับแล้วไม่มีค่า standard estimate ด้วยเหตุผลทำไมจะไม่มี standard estimate เพราะว่านะครับเวลาใช้จริงๆเราก็ใช้ estimate นะ regression estimate นะครับนะครับเวลาใช้นะครับ multiple regression ก็คือใช้ estimate ของ regression นะครับ regression ทีนี้มาดูของ excel บ้างนะ excel เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ regression ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมใหม่นะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับเวลาใช้นะครับก็จะออกเอาท์พุตเป็นแบบนี้นะครับดูเอาท์พุตครับ coefficient ครับไม่มีคำว่า standard coefficient แล้วก็ unstandard coefficient นะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือ coefficient ก็คือการสมการ regression นั่นแหละนะครับถัดมาครับผมใช้ process นะครับprocess นั้นก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็น macro นะครับหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบอิทธิพลเส้นทางนะครับผมก็เอามาทดลองดูนะครับผมพบว่าเอาท์พุตของ process ก็จะใช้ coefficient ครับแล้วไม่มี standard ด้วยนะครับเห็นไหมนะครับเขาใช้ coefficient ครับนะครับไม่มี unstandard นะครับถัดมาครับเมื่อกี้อาจจะเห็นว่า unconditional นะไม่ใช่นะไม่ใช่ unstandard นะ
ถัดมาครับผมก็เปิดให้ดูจากโปรเซสแล้วก็มีโปรแกรม Bbox นะครับอันนี้เป็นโปรแกรม Bbox ก็เป็นโปรแกรมของค่ายเกาหลีนะแต่อะไรนะถ้าไม่ใช่ทางพาณิชย์ก็ให้ใช้ฟรีนะครับไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็ให้ใช้ฟรีนะตัวนี้เขาก็รายงาน Coefficient กับ Standard Coefficient นะครับทีนี้นะวกกลับมานะครับคำว่า a standard die coefficient นะครับมีใช้เพียงแค่2ใน12โปรแกรมที่ผมพูดมาครับมีการใช้เพียงแค่2ใน12โปรแกรมที่ผมให้ดูตัวอย่างมานะครับตั้งแต่ HPS Amos Ristel Smart POS MPatch โปรแกรม RStata Evil โปรแกรม Jump โปรแกรม Excel Process Bbox ไม่มีการใช้นะครับก็จะใช้เป็น estimate กับ coefficient แล้วก็ standard นะครับทีนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่โปรแกรม regression ทั้งหมดนะครับจะรายงานอะไรครับรายงานค่าการประมาณค่า regression นะ equation estimate equation นะครับดังนั้นนะครับเราจะพบว่าทำไมในบ้านเราถึงนิยมใช้คำว่า unstandard เพราะเราใช้ HPS กันเยอะไงนะครับเราใช้ HPS กันเยอะถ้าเป็นต่างประเทศล่ะนิยมใช้ไหมเขาไม่ใช้กันเลยนะครับนะครับเขาไม่ใช้กันเลยแล้วเขายังถกด้วยว่าทำไมต้องใช้คำว่า unstandard coefficient เพราะมันมีความหมายว่านะนะครับมันไม่ได้เรื่องใช่ไหมนะฮะเป็นค่าสัมสิทธิ์ไม่ได้เรื่องใช่ไหมก็เลยมีคนคิดต่อยอดครับในเมื่อสมการ regression ตัวนี้มันไม่ได้เรื่องมันก็ต้องควรจะมีอะไรครับ standardสกอร์รีเกชันนะโผล่ขึ้นมานะครับแตกยอดขึ้นมาเราไปเห็นได้ในวินิพนธ์หรืองานบางส่วนนะครับที่เขาใช้คำว่า Standard Score Regression นะครับคิดต่อยอดไปทีนี้คำว่า Unstandard กับ Standard มันต่างกันตรงไหนนะครับ Standard Coefficient นะครับหรือ Estimate ตัวนี้นะครับ Estimate ตัวนี้ก็คือการประมาณค่าข้อมูลนะครับของตัวแปรที่เราเอามาวิเคราะห์นะครับ estimate ตัว regression เนี่ยนะ regression estimate หรือ regression coefficient เนี่ยนะครับก็คือการประมาณค่า regression นะครับโดยปกตินะครับ y เท่ากับ a บวกด้วย bx นะครับ y เท่ากับ a บวกด้วย bx นะอันนี้ก็คือสมการ regression นะครับหรือ estimate regression estimate นะครับทีนี้การวิเคราะห์ regression ตัวนี้นะครับจะมีปัญหาว่ามันคนละหน่วยกันนะครับมันคนละหน่วยกันมันเทียบกันไม่ได้เปรียบเทียบอิทธิพลไม่ได้นะครับเขาก็เลยปรับให้ทุกตัวแปรเป็นตัวแปรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับก็คือ C score นะครับเอาทั้งตัวแปร extract กับตัวแปรตามปรับให้เป็น C score แล้ว run regression อีกรอบนึงได้ standard coefficient นะครับทีนี้ standard coefficient นั้นมีไว้เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลเฉยๆครับอย่าไปใช้ผิดประโยชน์นะ estimate coefficient นั้นเอามีไว้ทำนายค่า y ส่วน standard coefficient นั้นมีไว้เปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระว่ามันส่งผลต่อตัวแปรตามมากน้อยแค่ไหนดังนั้นนะครับมันมีหน้าที่ของมันนะครับเราจะเห็นว่าบางตัวบางโปรแกรมเนี่ยมันไม่แสดงตัว standard coefficient ครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับเขาแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัว regression เพื่อเอาไว้ทำนายสมการทำนาย y นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการ standard coefficient เราจะต้องระบุครับให้โปรแกรมคำนวณหาให้อย่าง stata เนี่ยถ้าเราไม่ระบุว่าเอาค่าเบต้าด้วยมันก็ไม่โชว์ครับโชว์ค่าสัมประสิทธิ์อย่างเดียวนะครับบางโปรแกรมเท่านั้นแหละที่จะให้มานะครับอย่างเช่น bbox ให้มาด้วยนะครับEvil ก็ต้องระบุนะครับว่าเอา standard score beta ก็เช่นเดียวเอ้ย stata ก็เช่นเดียวกับ mpath ล่ะ mpath ให้มาเลยนะ mpath มาให้มาทั้งค่าประมาณค่าสมการนะ model estimate กับ standard standard model นะครับ standard model ส่วนอะไรครับตัว ristel ไม่ให้มาเลยนะตัว standard ทีนี้ amos ให้มาทั้ง2อันนะครับแล้วก็เป็น estimate กับ standard estimateเห็นไหมนะครับโปรแกรมเกือบครึ่งหนึ่งนะครับไม่ให้สแตนดาร์ดมานะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรน
นะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือไว้เปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นนะครับตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนั้นมันมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุดนะเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวที่ใช้จริงๆก็คือ estimate นะครับหรือสมการ regression นะครับก็คือ estimate หรือ coefficient เท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับมันจึงมีแนวคิดว่านะครับไม่ควรจะใช้ unstandard coefficientแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ตัวค่าสัมสิทธิ์ชุดนี้มันใช้ไม่ได้นะไม่ใช่นะครับไม่ควรใช้คำว่ารีว่าอันนะครับอันสแตนดาร์ดเนี่ยไม่ควรใช้นะครับควรจะใช้คำว่าเอสติเมตนะครับเพราะว่าโปรแกรมเกือบทั้งหมดเลยในโลกานี้มีเพียงแค่ไม่กี่โปรแกรมเท่านั้นที่ใช้คำว่าอันสแตนดาร์ดโคเฟเชียนนะครับเราอย่าเป็นชนส่วนน้อยนะครับคืออันนี้น้อยกว่า 20% ด้วยซ้ำไปนะที่ใช้คำว่าอันสแตนดาร์ดโคเฟเชียนนะครับดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ขายหน้านะครับก็ไม่ควรจะใช้คำว่า unstandard coefficient ให้ใช้ว่า estimate หรือ coefficient เฉยๆนะครับจะได้ดูนะครับเป็นสากลนะครับถ้าผู้ใดใช้ unstandard coefficient เมื่อไหร่นะครับไม่เข้าใจความหมายคำว่าค่าสัมสิทธิ์ regression นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ